วัสดีค่ะเปิดคลิปมาฟังน้องนกค่ะน้องนกดูดิค่ะจากที่บานๆฟูๆนั้นน้องนกจิกแบบหืมหายมาเลยค่ะนี่จิกแบบเกลี้ยงเลยสงสารอันนี้ก็นี่นี่ต้นนี้อันนี้นางจิกไปลองชันดูไหมนี่อันนี้จิกไว้แล้วจิกไว้แล้วก็เอาหัวไว้ตรงนี้ทิ้งเอาไว้เป็นหลักฐานน้องนกค่ะน้องนกใบหัวลูกค้าเลยใบหัวลูกค้าเกี้ยงเลยตอนแรกนางจิกแต่ใบหัวลูกค้าไอ้เราก็คิดว่าแค่ใบหัวลูกค้าไม่เป็นไรปรากฏว่าวันนี้ลังลามค่ะเนี่ยค่ะอ่อนๆที่ฉันเกี้ยงเลยค่ะก็เลยต้องเอาตรงนี้เลยต้องทำซาแลงเอาซาแลงมาคุมดูสิจะคุมได้นะจะกันมันอยู่นะทำซาแลงทำคุมยาวก็ไม่ได้ค่ะนางหมาดำค่ะนางหมาดำจะคอยกัดอุปสรรคเยอะจริงๆหมาดำทั้งน้องนกจิ๊บๆน่าจะรอดสวยงามเอานี้ให้ดูนี่ความโซ่ซ่าง่วงง่าต่อตุ่นของคุณนะคะเอาเคเบิลไทสองไซส์มาต่อกันสองไซส์มาต่อกันมันต่อกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เส้นใหญ่มาใส่รูเล็กไม่ได้เสียค่ะเสียสองเส้นเลยอย่าท้าทำเด้ออย่าท้าทำอย่าหาทำอย่าหาทำโอ้ยไม่ปรึกษาผู้ใดเสียได้รอลุ้นว่าหลังจากการตรงนั้นแล้วน้องนกจะมาตรงนี้ไหมแต่เท่าที่สังเกตน้องนกจะกัดเฉพาะต้นอ่อนนะใบอ่อนๆยอดต้นอ่อนอันนี้ไม่อ่อนแล้วไม่มานะอย่ามานะนี่อันนี้ที่เด็ดยอดไว้น้องพริกที่เด็ดยอดไว้เด็ดยอดแล้วก็ทำต้นเอียงต้นงามเชียอันนี้ก็เกิดอันนี้ก็เติบเด็ดยอดเหมือนกันแต่ว่าไม่ทำต้นเอียงไอ้กิ่งเล็กๆเนี่ยออกช้าก็อันนี้แต่ถามว่าออกไหมก็ออกนะคะออกเหมือนกันแต่ว่าออกช้ากว่านี้อันนี้ออกเร็วกว่าแค่เป็นการเร่งให้ออกเท่านั้นเองปกติภาพปกติถ้าเราเด็ดยอดมาแล้วเนี่ยในตัวลำต้นมันเนี่ยมันก็จะหาที่ออกใหม่อยู่ที่อุ้ยอันนี้โดนอะไรไหมเนี่ยลากดูลากยังมีเวลาลากเดินเต็มเลยยกให้ดูดูสิคะระบบลากนางเดินเต็มเลยไม่มีเวลาจะแกะออกเลยเดี๋ยวนะคะลูกนะดูดิโอ้ยเดี๋ยวพื้นที่ก่อนพื้นที่บ้านสูงกว้างใหญ่แต่ว่าก็ไม่กว้างมากแต่ว่ามีหมาเนี่ยตัวดีเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูซีรีส์มานี่สิมาเล่นมาเล่นไม่รู้เหมือนกันว่าซาแลงนี่จะรอดไหมแม่โอ้โหโหกินน้ำไม่มีมารยาทเลยโอ้โหเบาหน่อยเบาได้เบาดีนินมันก็จะหาว่าตามมาเห็นมันระแวงโคมไฟเดี๋ยวฟ้องก่อนสิดินแกจะฟ้องก่อนนี่โคมไฟเงี้ยค่ะไฟญี่ปุ่นอย่างเงี้ยตั้งไว้ดูฝีมือมันทั้งนั้นกัดเกี้ยงเลยกัดเกี้ยงเลยเงินทองทั้งนั้นอีสีนินนี่ดอกลำไยออกดอกงามอีกแล้วข้างๆกันเป็นม้าม่วงเขียวสวยดอกตึมเลยตอนนี้ต้องหมดน้ำ
็บดอกหมดต้องตัดไอ้ยอดข้างบนทิ้งเป็นขึ้นเล็กๆก็พอเมื่อวานทำไอ้นี่ค่ะกองปุ๋ยกองปุ๋ยธรรมชาติต้นไม้ที่เราตัดแล้วใบหญ้าต่างๆเอามากองไว้1 3ส่วนแล้วก็เอาดินเอามูลสัตว์ใส่ลงไป1ส่วนแล้วก็ราดรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ทับเนี่ยค่ะเป็นชั้นๆๆๆแล้วก็รดน้ำทุกชั้นแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยในอีก2เดือนลองดูเนาะลองดูไม่รู้จะเป็นยังไงดูใน YouTube ทำไปทั่ววันนี้เมื่อวานทำเดี๋ยววันนี้ก็จะทำอีกสักชั้นนึงเหมือนกองมันเตี้ยไปเดี๋ยวเราจะทำอีกชั้นนึงวันนี้กลับมาทำพวกกองไม้ต่างๆที่ตัดเอาไว้เนี่ยค่ะไม่เผานะไม่เผาเราจะไม่เผาเราเสียดาย